กรรมการวันนั้นนับไปถึง3นับนะก่อนที่จะจับครั้งที่3เนี่ยเขาจะยุติการชกเลยเราก็โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาชนะน็อกโอโลโน่ได้พอหลังจากป้องกันแชมป์กับดงฮุนลีเสร็จนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องดราม่าขึ้นมาแล้วครูเท่าชนะทรัพย์แก้วก็ได้ลาออกจากเป็นเทรนเนอร์ของผมนะครับมันก็เลยเรื่องใหญ่โตโมโหลายเป็นข่าวอีกแล้วพอมีอะไรก็เป็นข่าวเนื่องจากว่าอาจจะเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องอะไรก็ไม่ทราบอันนี้มันเป็นของผู้ใหญ่นะครับแต่ทีนี้มันก็เคว้งคว้างที่ทำยังไงคุณนิวัฒน์ก็ได้ไปเอาโกหงถาวรวิวัฒนาบุตรเข้ามาเป็นเทรนเนอร์นะครับคนที่สองหลังจากนั้นก็เตรียมตัวอยู่ที่ค่ายมวยตอนนี้มีค่ายมวยแล้วค่ายมวยอยู่ที่ซอยสารพี3ตัดใหม่ไปซ้อมอยู่ที่นั่นเก็บตัวอยู่ที่นั่นเริ่มลงรวมกับค่ายเมืองสุรินทร์แล้วตอนนั้นคุณสนองรักวณิชก็เอานักมวยไปซ้อมให้ก็เลยมีคู่ซ้อมมากขึ้นนะครับมีคู่ซ้อมมากขึ้นก็เก็บตัวดีขึ้นแล้วโกหงก็เขาเรียกว่าเนียบขึ้นหมายถึงว่าลงรวมก็3คนมีจิมมี่สิทธิ์ไฟแดงมีประยูนศักดิ์เมืองสุรินทร์อะไรแล้วก็มีเขาค้อก็เริ่มเข้ามาแล้วมาช่วยมาจับเป้าให้มาเทรนให้เริ่มเข้ามาแล้วตอนนั้นนั่นแหละคือการเก็บตัวการฝึกซ้อมที่จะป้องกันตำแหน่งครั้งที่2กับโอโลโน่แต่เป็นไฟบังคับด้วยนะสมาคมมวยโลกเป็นเขาเรียกบังคับป้องกันกับอันดับ1กับโอโลโน่เป็นชาวเวเนซุเอลาแล้วก็กิตติศัพท์ของโอโลโน่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนักมวยที่เก่งคนหนึ่งแล้วเคยเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วเขาเคยอดีตเป็นแชมป์โลกมาไงเขาก็ต้องเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ทุกคนก็วิตกกันหมดว่าพี่น้องชาวไทยวิตกกันหมดว่าเขาทรายโอ้ยป้องกันครั้งนี้เสร็จแน่นอนเพราะว่าโอโลโน่เป็นคนเก่งขนาดต่อยกับพะเยานะพะเยายังชนะแค่2เสียงต่อ1เสียงขนาดต่อยบ้านเรานั้นนะแต่ว่าผมบอกว่าผมก็ไม่กลัวหรอกแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อยวันที่จำได้เลยว่าต่อยวันที่17กรกฎาคม2528การทำน้ำหนักก็ดีอะไรก็ดีการกินการอะไรมันก็ดีขึ้นผมว่าโกขอกินข้าวแบบปกติได้ไหมเอาแบบไม่เหมือนครูเท่าได้ไหมครูเท่านี่ก็จะกินเนื้อย่างกับผักอย่างเดียวแต่ว่าผมนี่ก็จะกินข้าวปกติแต่ว่าวิธีการทำน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำเองนี่คุยตกลงกับโกหงไว้นะแล้วผมก็ทำได้จริงๆอย่างที่นั่นแหละ115แต่ว่าโอโลโน่เนี่ยวิธีการชั่งน้ำหนักของเขาจะเอาลูกเหล็กของเขาหมายถึงว่ากลัวเราโกงน้ำหนักนะเขาเอาลูกเหล็กมาจากนู่นเลยจากเวเนเลยลูกเหล็ก115ปอนด์ของเขาเนี่ยมาทดสอบนะต่างคนต่างไม่ยอมกันที่แรกจะเอ้ยไม่ยอมของไทยเราก็ไม่ยอมแต่เขาเรียกว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องสอบของเขาพอจะช่างผ่านวันนั้นก็ใช้เวลาไปวันเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่ามันชุลมุนวุ่นวายต่างคนต่างไม่ยอมอ่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีทุกคนก็ให้ช่างผ่านไปได้ดีนะ115ผมก็ช่างได้115เหมือนกันพอหลังจากช่างแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปผมก็เตรียมสั่งข้าวรู้ไหมผมทานยังไงผมสั่งให้เขาทำข้าวผัดสั่งให้เขาทำข้าวผัดใส่ข้าวเยอะๆหน่อยแล้วก็มีหมูมีไข่ใส่เข้าไปมีผักอะไรซอยใส่เข้าไปเพราะผมชอบทานข้าวผัดทุกครั้งเวลาที่ชกอันนี้ดีกว่าเป็นพลังข้าวผัดผมอ่ะพูดง่ายว่าพลังข้าวผัดมันจะมีแรงเยอะๆไงแล้วก็สั่งอาหารสั่งข้าวของหวานดีกว่าพวกท้องหยิบท้องหยอดอะไรที่ผมชอบอ่ะของหวานๆที่มันเพิ่มพลังได้เยอะๆเพราะเวลานั่นเรารีดน้ำหนักไปเยอะแล้วไงเราก็จักเพิ่มน้ำหนักให้เร็วๆไง
นั่นแหละพี่สั่งไว้แล้วก็เป็นน้ำเย็นๆน้ำเย็นเนี่ยเชื่อไหมว่าผมชั่งน้ำหนักเสร็จเนี่ยผมจะต้องลงไปแช่น้ำในอ่างน้ำที่มันมีน้ำผมอาจจะเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปให้มันเย็นน้ำเย็นๆเจ็บๆเลยนะมันไปแช่สัก5นาที10นาทีอะไรเงี้ยมันเย็นๆชื่นใจไงนะครับก็เตรียมตัวมาเวทีเหมือนเดิมทุกคนก็พร้อมผมก็ทำไงก่อนมาก็ไหว้พระจุดธูป3ดอกไหว้พระเมื่อก่อนนะก่อนระลึกถึงพระคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ระลึกถึงครูเฒ่าครูถึงคือเค้าเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ก็อย่างน้อยก็มาช่วยอย่างน้อยมาช่วยลูกหน่อยนะเพราะว่าลูกจะป้องกันแชมป์แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เดินทางมาที่เวทีมวยนะฮะเตรียมตัวอีกแล้วเตรียมตัวจะขึ้นแล้วแล้วก็นวดผมจะไปถึงก่อน1ชั่วโมงแล้วก็ให้นวดก่อนแล้วก็นอนพักสายตาหมายถึงว่าเราจะหลับพักสักครึ่งชั่วโมงผมจะไม่ให้ใครรบกวนเลยนะช่วงเราพักสายตาเนี่ยคือเราใช้สมาธินั่นแหละพออีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็พันมือละขึ้นมาพันมือเพราะจะมีครูลูกพี่เลี้ยงเนี่ยคอยพันมือให้โกหงนะเป็นคนที่พันโกหงสาวรว่าบุตรเป็นตัวคนพันมือให้นะครับแสงเกงก็ใส่ของสปอนเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีสปอนเซอร์มาใส่เกงสปอนเซอร์แล้วนะตอนนั้นนะถ่ายทอดช่อง7เหมือนเดิมอย่างงี้ดีกว่าถ่ายทอดช่อง7เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นไปพอยก1ขึ้นมาก็ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะรูปร่างของโอโลโน่เนี่ยจะสูงกว่าผมเยอะก็เย็บคำเข้าไปมากดูเชิงแหละยกแรก3สไตล์ผมเลยยก1ยก2น่ะมันก็จะไม่ค่อยออกหมัดมากนักแต่ก็นานๆต่อยทีก็ไม่ค่อยออกแรงมากยกที่3เริ่มทำจริงเริ่มต่อยจริงเริ่มเดินใส่เห็นแววละเห็นแววว่าเขาโดนหมัดเขามีอาการไงพอยกที่5ยก5เนี่ยเป็นยกอวสานของโอโลโน่เลยผมสายต้องเดินต่อยพอเขาทนไม่ได้หรอกพอต่อยจริงๆปะทะกันจริงๆก็เขาก็ทนหมัดเราไม่ได้รู้สึกว่าเขากรรมการวันนั้นนับไปถึง3นับนะก่อนที่จะจับครั้งที่3เนี่ยเขาจะยุติการชกเลยเราก็โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาชนะน็อกโอโลโน่ได้ผมกระโดดเลยวันนั้นกระโดดใช่ไหมว่าผมกระโดดเลยชูมือเลยกระโดดเลยดีใจแล้วก็ไปกอดโอโลโน่ทีนึงไปกอดข้างหลังเขานะทำไมทำไมเราชนะนายแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีชื่อเสียงคนหนึ่งแล้วก็โดนไฟบังคับเขาก็เก่งคนหนึ่งอะไรเราก็ดีใจแล้วทุกคนก็เหมือนเดิมขึ้นมาเต็มเวทีเหมือนเดิมไม่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ว่าพี่เลี้ยงไม่ว่าเทนเนอร์ไม่ว่าเต็มเวทีเหมือนเดิมแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาร่วมดีใจกับเรามาร่วมดีใจกับเรานะครับหมายถึงว่านั่นคือการป้องกันแชมป์ครั้งที่2มันก็โล่งอกไปทีว่าเราสามารถผ่านตัวนี้ไปได้แล้วก็เราก็คิดอยู่ว่ากับใครก็ได้เพราะว่าเราผ่านตัวนี้ไปได้แล้วอันดับหนึ่งคือเขาเคยเป็นแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์ด้วยฉะนั้นต่อไปป้องกันกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดของเรานะเราคิดไปเองนะนะครับนั่นก็ผ่านไปได้ดีโอโลโน่หลังจากนั้นเขาก็เลิกมวยเพราะเขาทรายนะโอโลโน่ไม่ต่อยอีกเลยหลังจากนั้นไม่ได้ข่าวต่อยอีกเลยเขาก็น่าถึงเวลาเขาอะถึงเวลาเขาว่าเขาเคยเป็นแชมป์มาแล้วเขาก็เคยป้องกันแชมป์มาแล้วอะไรพอมาเจอเขาทรายกำลังรุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เขาคิดได้ว่าโอ้ต่อไปเขาคงชกต่อไปไม่ได้แล้วเขาคงเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆไม่บาดเจ็บอะไรมากเพราะว่าเขาแค่โดนหมัดแล้วก็โดนไปนับเสร็จแล้วก็ขึ้นมายกขึ้นมาอีกก็ไล่ถลุงอีกก็โดนลงไปนับพอครั้งที่3ก็เปี้ยงเดียวก็ไม่ถึงกับโดนน็อกไม่ถึงกับอะไรนะแต่ว่ากรรมการเขาเห็นแล้วว่าเขาก็แค่ยุติแค่นั้นเองยุติการชกคือสองนับแล้วครั้งที่3นี้ไม่ต้องนับแล้วเขาเรียกยุติเลยอย่างเงี้ยและนั่นก็คือเรื่องเรา
ป้องกันครั้งที่2นะครับจบไปด้วยดีแล้วครั้งต่อไปป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับเอ็ดการ์มอนเซเลตนอกยกไหนเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้าครับ